ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับปลาเนสในรายการได้อย่างเสียอย่างทางช่องแจรี่และ108แชร์นะครับเสื้อคุ้นๆไหมสถานที่ก็คุ้นๆนะฮะรถก็คุ้นๆเย้ ใช่ครับก็คือบ้านอยู่ไกลไงมาทั้งทีก็เอาให้มันคุ้มนะครับเป็นวันเดียวกับที่เราถ่าย Excel 7นั่นแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้นะครับเราอยู่กับน้องคนเล็กของแบรนด์นี้นั่นก็คือน้องเซเลรีโอนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบราคาถูกที่สุดในตลาดเลยนะฮะด้วยเหตุผลหลายอย่างหลายประการนะครับอันดับแรกเลยก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับคือเราเป็นแบรนด์รองเนาะแต่ก็ใช่ว่าเราจะแย่นะครับเพราะว่าเรามีพี่ของน้องคนนี้นะครับซึ่งก็คือ Suzuki Swift นั่นเองนะเป็น Car of the Year นะครับปี2019มั้งหรือ2018นี่แหละจะไม่ได้ไม่แน่ใจนะฮะไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะเอาเป็นว่าน้องเคยได้ Car of the Year ก็แล้วกันนะครับสำหรับ Suzuki Swift นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับ 100,000 วิวเย้อีกประเด็นนึงนะที่ทำให้ค่าตัวน้องถูกที่สุดในตลาดนะครับก็คือเครื่องยนต์ของน้องเนี่ยมีเพียงแค่ 1,000 cc เท่านั้นนะฮะหรือว่า 1.0 ลิตร3สูบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเกรดไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวท็อปหรือเปล่าไม่ได้ทำการบ้านนะเอาเป็นว่าค่อยๆดูไปทีละจุดก็แล้วกันเนาะคือเมื่อสักครู่ที่ลังเลว่าเอ้ยน้องเป็นเกรดรุ่นไหนวะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เห็นว่าน้องมีไฟตันหมอกนะฮะซึ่งรุ่นท็อปของน้องเนี่ยอาจจะไม่มีไฟตันหมอกก็ได้การออกแบบดีไซน์เนี่ยจะง่ายๆเลยนะครับเป็นรถทรงกล่องนะที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเคคานะครับรถเคนะฮะไฟหน้าแบบคลาสสิกนะพูดตรงๆก็คือแบบโบราณนั่นแหละนะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับหลอดฮาโลเจนก็คือหลอดไส้ใช่ไหมครับรวมทั้งไฟรีแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะฮะรู้สึกว่าน้องจะเกิดมาหลังจาก Suzuki Swift ตัวแรกเนาะที่ขายในไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ Suzukiแบรนด์เดียวเท่านั้นนะฮะทุกแบรนด์เลยเนาะที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้ควบคุมในเรื่องของการดีไซน์ให้แบบมีแรงเกรดดีไซน์ให้รถทุกรุ่นทุกคันที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันการออกแบบจะต้องไม่สเปซสปาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งน้องออกมาก่อนที่เรื่องของแรงเกรดดีไซน์จะมานะดังนั้นดีไซน์ของน้องก็อาจจะแบบว่าแตกต่างจากรุ่นพี่นิดนึงนะครับไฟเลี้ยวก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงแก้มตรงนี้เนาะล้อแม็กนะครับแมกนีเซียมเนาะขนาด14นิ้วนะครับกระจกมองข้างเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีพับไฟฟ้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะมีปรับไฟฟ้าเพราะว่าตรงเนี้ยคอของน้องเนี่ยมันเล็กมากนะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้เป็นกลไกคันโยกอะไรได้หรอกดังนั้นเนี่ยต้องมีปรับไฟฟ้ามาให้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีปงไม่มีปุ่มคีย์เลสอะไรทั้งนั้นนะเนื่องจากว่าน้องเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะแต่ว่าเป็นกุญแจที่มีรีโมทอยู่ในตัวนะไม่ใช่เป็นกุญแจดอกหนึ่งต่างหากแล้วก็มีรีโมทต่างหากอะไรอย่างงี้ก็พัฒนามาแล้วระดับหนึ่งคือถ้าน้องมีคีย์เลสเนี่ยตอนที่เราซื้อรถคันที่สองเนี่ยเราก็อาจจะลังเลไม่มากก็น้อยนะครับคือเห็นว่าน้องเล็กๆเนี่ยนะผมไม่เล็กนะครับโดยเฉพาะเฮดรูมผมเนี่ยสูงมากอันนี้คือเนี่ยสูง170นะคือน้องเกือบจะสูงเท่าอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยเฮดรูมเยอะแน่ๆเพราะว่าเป็นรถทรงกล่องนะอย่างที่บอกนะครับด้านหลังเราว่าน้องน่ารักมากค่อนข้างที่จะลงตัวมากเลยเนาะจะมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์จากโรงงานนะไม่น่าจะตกแต่งหรอกเนาะแต่ว่าแอบมีสเกิร์ตมาอยู่นิดนึงไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไปถามที่ปรึกษาการขายเพิ่มเติมแล้วก็ขึ้นซุปเปอร์ให้ในคลิปละกันเนาะว่าเรียกรวมๆว่าชุดแต่งนะครับก็จะมีสปอยเลอร์แล้วก็สเกิร์ตหน้าข้างหลังเนี่ยติดกับตัวรถมาเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องมาเจรจากับที่ปรึกษาการขายต่างหากนะครับไฟท้ายก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะฝาเปิดก็จะเป็นแบบงัดอย่างนี้ไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่รุ่นล่างอ่ะไม่ใช่รุ่นพื้นฐานนะเพราะว่ามันเป็นล้อแม็กแล้วนะครับมันไม่ใช่ล้อกระทะเรามีฝาครอบอะไรแบบนั้นข้างนอกก็ไม่มีอะไรครับ5นาทีจบแล้วครับเราก็เหนื่อยนะเมื่อสักครู่ก็เพิ่งพรีวิว Excel 7ใช่ไหมเป็นรถใหม่ด้วยนะฮะเฮ้ยจะใช้กุญแจทำไมเนี่ยก็คือยังใช้กุญแจได้อยู่นะฮะแล้วก็ยังใช้รีโมทได้ด้วยนี่นะครับนี่เบาะนะฮะให้ดูเบาะก่อนเลยปกติเราจะให้ดูตรงนี้ก่อนใช่ปะแต่นี่เราให้ดูเบาะก่อนนะครับเพราะว่าเบาะของน้องน่าสนใจมากมันเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับแต่ว่าฝั่งคนขับก็จะมีออโต้มาให้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าเนาะไม่มีพับนะครับมีเซ็นล็อกมีเซ็นทันล็อกมาให้นะฮะ
บ่อไฟฟ้าคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าน้องเป็นอีโคคาร์น่าจะเฟส1นะครับคำว่าอีโคคาร์เฟส1เฟส2เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอเสียที่ปล่อยออกมาอะไรประมาณโน้นนะฮะหน้าปัดของน้องก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีความเป็นดิจิตอลนิดนึงนะครับเป็นเกจวัดระดับน้ำมันนะครับเกียร์เนาะออดิโอมิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเรนจ์เนาะระยะทางที่สามารถขับได้จากปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่นะฮะนี้น่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองขนาดนั้นนะฮะอันนี้เป็นอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยจากการที่แบบว่าขับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดแอร์นะฮะว้าร้อนมากแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลมือหมุนแบบคลาสสิกคลาสสิกอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีปุ่ม AC off อะไรทั้งนั้นเนาะซึ่งไม่แปลกครับ Toyota แบบสมัยโบราณโบราณนะก็ไม่มีนะอันนี้เป็นวิทยุเครื่องเสียงเนี่ยเป็นแบบ2ดินนะครับยังสามารถใส่ CD ได้อยู่เด้อใครมี CD เอามาเสียบน้องได้นะปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับกลับมาที่หน้าปัดแผงหน้าปัดเรือนใหม่นิดนึงนะครับตรงกลางเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับซ้ายมือเป็นเข็มวัดรอบเนาะพวงมาลัยก็จะไม่มีมัลติฟังก์ชันอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นการควบคุมไฟเลี้ยวต่างๆนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นการควบคุมที่ปัดน้ำฝนเราคงไม่ได้ทดลองขับน้องนะฮะเพราะว่าน้องไม่น่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์อะไรแต่อย่างใดเนาะเรื่องของช่วงล่างนะฮะซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็สัมผัสกันได้ยากถ้าไม่ได้ขับทางไกลหรือว่าทางขรุขระอะไรจริงๆนะฮะซึ่งโชว์รูมของเขาอยู่ในเมืองไงมันก็ไม่สามารถที่จะดูในเรื่องของความขรุขระอะไรได้อยู่แล้วนะคือถนนมันดีมันก็จะวัดในเรื่องของแบบช่วงล่างดีไหมสปริงดีไหมโช๊คดีไหมอะไรอย่างงี้นะวัดไม่ได้เนาะตรงนี้นะครับคันเกียร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก้านเกียร์เนี่ยก็จะไม่มีหุ้มหนังอะไรทั้งนั้นเนาะตรงนี้มีปุ่มสปอร์ตนะครับเวลาเรากดปุ่มสปอร์ตเนี่ยมันจะมีตัว S ขึ้นอยู่ตรงหน้าปัดโซนดิจิตอลนะฮะโซนขวานะแล้วก็มีปุ่มอันนี้เอาไว้กดเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับแดชบอร์ดด้านหน้าผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะมีที่เก็บของแบบนี้นะฮะด้านบนไม่มีเนาะมีรถหลายรุ่นเลยเนาะที่เขาไม่ได้ออกแบบให้มีเก็บของด้านหน้านะฮะเราจอดรถคันนั้นแบบว่ายื่นหน้ายื่นมากอะ กลัวมันชนนะรถใหม่เขาเนาะวัสดุหุ้มเบาะนะครับเป็นผ้าธรรมดาเลยเนาะผ้าทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกแบบแข็งๆนะซึ่งอย่างที่เราชม XL7 ไปเมื่อสักครู่นะฮะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นผ้าใช่ป่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบผ้าเราแบบอยากเปลี่ยนเป็นหนังอะคันทราอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนได้นะฮะถัดจากเกียร์ลงมานะฮะก็จะเป็นที่วางแก้วด้านข้างประตูนี่นะที่แตกต่างจากรถทั่วๆไปนะครับก็คือน้องจะไม่มีที่วางขวดน้ำหรือวางแก้วนะแล้วก็จะมีเบรกมือคงไม่ได้มีใครคาดหวังว่าน้องจะให้เบรกมือไฟฟ้าใช่ไหมจริงๆน่ะน้องอ่ะขายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยไมเนอร์เชนเลยนะคือไม่มีการไมเนอร์เชนอย่างเป็นทางการนะแต่อาจจะมีการไมเนอร์เชนเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกว่าโมเดลเยียร์บ้างนะครับซึ่งมันน้อยมากน้อยจนแบบว่าอาจจะเป็นการลดก็ได้นะครับไอ้โมเดลเยียร์เนี่ยนะอาจจะเป็นการลดก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับเพราะว่าลูกค้าจากเดิมที่แบบตัดสินใจจะเลือกอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะถึงไหนแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้เราอยู่เบาะแถวหลังแล้วนะครับยี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องปรับก่อนนะครับจากสถาบันได้อย่างเสียอย่างของเรานะฮะนะครับหลักเกณฑ์ในการทดสอบพื้นที่วางขาของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็คือเราจะสไลด์เบาะไปด้านหลังสุดนะแล้วก็พับอันนี้มาหน้าสุดดันไปนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะไปลองเล็กรูมประมาณนี้นะครับเล็กรูมไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่าดูภายนอกเนี่ยจะทราบเลยว่าน้องตัวสั้นมากนะครับแต่ว่าน้องสูงเนาะเหมือนคนผอมๆสูงๆอ่ะถ้าไม่เชื่อว่าแบบสูงจริงหรือหลอกนะครับก็นี่เลยมาดูเลยนะฮะheadroom เหลือสูง170นะครับนี่ headroom เหลือๆนะฮะครึ่งฝ่ามือได้เนาะพนักพิงศีรษะเบาะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยไม่มีนะครับทำให้คิดถึง Nissan March รุ่นแรกที่ออกมาเบาะหลังเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แถมแบบนุ่มด้วยนะนุ่มๆนี่คือดีใช่ไหมคือสบายใช่ป่ะไม่กระแทกกระทันดันหัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาก็อุตส่าห์มีการพับ60 40มาให้นะฮะเห็นอย่างนี้นะแล้วแบบว่า
ตามกฎหมายเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจากจำนวนเข็มขัดนิรภัยนะครับมันจะมี3อันนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยัดคนเข้าไปได้3คนนะครับสำหรับตอนที่2เนี่ยนะเขาก็เลยดีไซน์เบาะให้มันสามารถพับแยก60 40นะฮะแบบถ้ามีของชิ้นใหญ่ใช่ไหมใหญ่จนแบบว่าไม่สามารถเก็บในพื้นที่เก็บของด้านหลังได้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพับเบาะผู้โดยสารตอนหลังลงฝั่งนึงนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของอะไรเงี้ยนะฮะโดยที่แบบผู้โดยสารทั้งหมดอะรวมคนขับอะมี3คนใช่ป่ะ4คนก็นั่งได้นะครับโดยการพับฝั่งนี้อีกนี่ก็คือนั่ง4คนนะครับนี่อีกคนนึงก็นั่งตรงนี้ก็ทำแบบนี้เวลานั่ง แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีที่วางขวดน้ำนะครับขนาด600 ml นะอยู่ที่แผงข้างประตูนะครับกำลังทะเลาะกับเข็มขัดอยู่เข็มขัดมันมีที่เก็บอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูที่เก็บของข้างหลังนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเยอะหรือน้อยอะไรยังไงนะฮะเอาจริงถ้าเกิดว่าใช้รถคนเดียวหรือ2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของภาพลักษณ์อะไรอ่ะเราว่าเพียงพอนะครับใช้ไปเถอะนะดีกว่าตากฝนจะไม่มีรูกุญแจไว้ให้ไขเนาะก็คือถ้าเกิดว่าแบตกุญแจหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องไปไขที่ประตูฝั่งคนขับใช่ไหมเราถึงจะอ้อมมาเปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าแบตของรีโมทไม่หมดเราก็กดล็อกแล้วก็เปิดคือโอ้ยโอเคอันนี้คือที่เก็บของด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้นะโดนเข้าจะพังไหมฝาท้ายน้องน่าจะทำงานหนักนะฮะน้องน่าจะอายุเยอะแล้วนะอยู่ดีๆก็ร่วงลงมาเฉยเลยนะฮะสลบนะฮะเขาไปนั่งด้านในได้นะดีนะมันไม่หนีบระยางหนีบแขนขาเมื่อสักครู่นะฮะโอเคอันนี้ก็คือด้านในนะโชคน้องน่าจะเสื่อมแล้วนะอยู่ดีๆมันก็ปิดงับทับลงไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีการแบบอึ๊บอย่างนี้น้องก็จะปิดเองเลยเฮ้ยนี่มันแบบประตูท้ายไฟฟ้าหรือเปล่าเราจะแซวน้องเยอะนิดนึงนะฮะลักถ้าเกิดว่าแบบพับเบาะแถวหลังลงไปนะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของประมาณนี้เนาะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกว่ารีวิวได้ไหม คือขายมาตั้งไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะฮะแต่ว่าหลายปีอะออกมาก่อนสวิฟต์ชมล่าสุดอีกอะดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่านะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคอ่ะก็ไปเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะซื้อรถคันที่2คันที่3อะไรอย่างงี้นะหรือคันแรกก็ได้นะเพราะว่ามันแบบถูกๆไงนะฮะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับโชว์รูมซูกิอุบลราชธานีนะคะอยู่ตรงห้วยคุ้มนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราได้นะคะโทร0812384111นะคะวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับที่ปรึกษาการขายจริงๆมี2คนนะอีกคนนึงใช้ถือกล้องอยู่ ขอบคุณมากที่ช่วยกันทำมาหากินนะน้องชื่ออะไรนะใบมอนค่ะใบมอนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณด้วยสำหรับท่านที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ดีมาก